จ้งจับนักข่าว CNN บุกรุกศูนย์ปฐมวัยอีกฝ่ายยันตอนไทยทำมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอยู่ด้วยนายดนัยโชคบุญโสมนายกอบต.อุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูเดินทางเข้าแจ้งความกับตำรวจสภ.นากลางให้จับกุมดำเนินคดีนักข่าว CNN ที่เข้าไปเก็บภาพที่เหตุการณ์ในศูนย์ปฐมวัยตำบลอุทัยสวรรค์ในข้อหาบุกรุกสถานที่ราชการส่วนข้อหาอื่นๆต้องรอการสอบสวนวันที่9ตุลาคม2565เวลา 10:49 นDaily News Online รายงานว่าจากกรณีสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทยหรือ FCCT ออกแถลงการแสดงความวิตกกังวลต่อการรายงานข่าวของทีมผู้สื่อข่าวและช่างภาพจากสถานีโทรทัศน์ CNN ของสหรัฐที่เข้าไปภายในศูนย์ปฐมวัยตำบลอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางในจังหวัดหนองบัวลำพูที่เป็นจุดเกิดเหตุหลักของโศกนาฏกรรมเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาโดยทางผู้สื่อข่าวของ CNN ออกมาแถลงการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวยืนยันการลงพื้นที่ถ่ายทำได้เข้าไปพร้อมกับสื่อมวลชนของอีกหลายสำนักในช่วงเวลาที่มีการเคลื่อนย้ายแถบที่กั้นของตำรวจออกไปแล้วขณะเดียวกัน CNN ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุข3คนอยู่ในพื้นที่ด้วยตลอดเวลาการถ่ายทำในศูนย์ปฐมวัยและใช้เวลาประมาณ15นาทีเท่านั้นแต่เมื่อกลับออกมาพบว่าเจ้าหน้าที่นำแถบที่กั้นมาติดตั้งไว้เหมือนเดิมส่งผลให้ผู้สื่อข่าวต้องปีนออกมาเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อวันที่9ตุลาคมนายดนัยโชคบุญโสมนายกอบต.อุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูเปิดเผยว่าตนยังไม่ทราบข้อมูลรายละเอียดของเหตุการณ์เนื่องจากตามปกติแล้วไม่น่าจะมีใครที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปข้างในเพราะมีแนวเขตกั้นแต่ก็มีคนเข้าไปเหมือนเป็นการซ้ำเติมเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำพูได้ประสานให้ตนมาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสภ.นากลางโดยมีพันตำรวจโทสมชายจำนงนิตรองผู้กำกับการสอบสวนสภ.นากลางเป็นผู้รับเรื่องในข้อหาบุกรุกสถานที่ราชการไว้ก่อนส่วนข้อหาไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานหรือไม่นั้นต้องมีการสอบสวนตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป